ท่านผู้ชมครับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับก็ทำให้พนักงานหรือว่าบุคลากรในองค์กรห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆนะครับก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปในอนาคตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเกาะติดภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับในการพัฒนาและยกระดับทักษะและฝีมือของพี่น้องผู้ใช้แรงงานตามประชุมนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับเป็นราชการอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับผู้บริหารสูงสุดของเราก็คือรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับภารกิจหลักๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับถ้าแบ่งภารกิจหลักๆก็แบ่งเป็น4ภารกิจหลักนะครับภารกิจที่1ก็คือพัฒนาฝีมือแรงงานก็คืออบรมนะครับหรือการพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะนะครับนี่คือภารกิจที่1ภารกิจที่2ก็คือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็คือตัวแรงงานเองที่มีฝีมืออยู่แล้วที่มีทักษะอยากจะวัดทักษะฝีมือของตัวเองหรือว่าทักษะความรู้นะครับวัดทักษะของทัศนคติวัดทักษะความเชี่ยวชาญของตัวเองก็คือภารกิจที่2ก็คือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับภารกิจที่3ก็คือรับรองความรู้ความสามารถก็คือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับตอนนี้ก็มีที่มีสภาพบังคับแล้วก็คือช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับก็คือต้องมารับรองความรู้ความสามารถถึงจะมีใบไลเซนส์ในการที่จะไปประกอบอาชีพนะครับส่วนภารกิจที่4ก็คือเรื่องของพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยก็เป็นในลักษณะของพรบ.ที่ส่งเสริมก็คือสถานประกอบการใดที่มีลูกจ้างมากกว่า100คนขึ้นไปนะครับต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตนถึงจะไม่ต้องส่งเงินสมทบนะครับพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับลูกจ้างให้กับสมาชิกในสถานประกอบการนั้นๆได้มีทักษะฝีมือได้มี productivity หรือมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ก็ไม่ต้องส่งเงินสมทบตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนี่คือภารกิจหลักๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับยุคนี้รู้กันดีในนามที่เรารู้จักกันทั่วๆไปก็คือเป็นยุคเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตัวแรงงานเองถ้าจะวางแผนกับตัวเองนะครับว่าตลาดมันต้องการทิศทางนี้ตัวเองก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้ว่าทิศทางของตัวเองที่จะเตรียมความพร้อมที่จะเป็นแรงงานเข้าสู่สถานประกอบการก็ต้องไปในเรื่องของเทคโนโลยีและดิจิตอลนะครับต่อไปเนี่ยเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเอามาแทนมนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องหาเครื่องทุ่นแรงนะครับยุคปัจจุบันก็เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุนะครับแรงงานยุคใหม่เองถ้ายังใช้ทักษะเดิมๆก็คงจะลำบากที่จะไปแมทช์ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผมยกตัวอย่างเช่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเราก็มีสถาบันที่เปิดมารองรับสำหรับคนที่จะป้อนให้กับสถานประกอบการหรือดีมานด์ที่สถานประกอบการต้องการเนี่ยเป็นเรื่องของยุคใหม่ในเรื่องของหุ่นยนต์อัตโนมัติแขนกลโรบอทนะครับหรือรู้จักกันดีก็คือมาลานะครับอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรีนะครับก็มีสถาบันนี้อยู่เพื่อที่จะให้สำหรับตัวแรงงานเองที่มาตรงแล้วและจะอัพให้ตัวเองเป็นแอดวานซ์ก็ไปที่สถาบันนี้ได้หรือที่พัฒนาฝีมือแรงงานมาแล้วและไม่ตรงกับตลาดก็สามารถที่จะมารีสกิลเพื่อที่จะให้ตรงกับตลาดแนวโน้มของตลาดในโลกของปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันก็หนีไม่พ้นครับ AI และเทคโนโลยีดิจิตอลครับภารกิจเด่นๆของเราก็จริงๆเรามี Excellence Center อยู่หลายส่วนนะครับถ้าภารกิจหลักก็ถ้ามองแล้วเนี่ยเราก็จะต่างหน่อยนึงตรงที่เราจะผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดพูดง่ายๆก็คือดีมานด์ต้องการอะไรเราก็จะผลิตให้ตรงกับดีมานด์นะครับภารกิจที่เราแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ส่วนนึงก็คือเราทำเองนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเองให้ตรงกับตลาดส่วนที่2ก็คือดำเนินการโดยใช้พรบในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยที่จะไปให้ความรู้ไม่ว่าสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนเรื่องของพรบหรือไปวิเคราะห์ว่าจะเพิ่ม productivity ให้กับแรงงานของตัวเองใน สถานประกอบการในด้านใดนะครับเพื่อที่จะทำให้แรงงานของตัวเองมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นลดการสูญเสียนะครับเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะครับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองก็จะมีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับก็จะมีทั้งสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีเว็บไซต์ของตนเองนะครับก็เข้าไปที่ www.dsd.go.th นะครับส่วนหากยังเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรืออย่างไรนะครับให้กดสายด่วนนะครับ1506ต่อ4นะครับกด4ต่อท่านก็สอบถามรายละเอียดนะครับภารกิจหลักๆเราจริงๆแล้วเรามี3ด้านนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกอบรมนะครับแต่หน่วยงานของเราเนี่ยจะเป็นสถาบันเฉพาะทางฉะนั้นในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยก็จะเป็นการฝึกอบรมเฉพาะทางทางด้านระบบอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์กับอีกภารกิจหนึ่งก็คือในเรื่องของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตรงนี้ก็จะเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์มาทดสอบเพื่อที่จะรู้ระดับความสามารถของตัวเองนะครับเพื่อใช้ยกระดับในเรื่องของอัตราค่าจ้างนั่นเองส่วนภารกิจสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตรงนี้จะเป็นงานค่อนข้างกว้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องไปร่วมมือกับสถานประกอบการร่วมมือกับภาคสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชภัฏราชมงคลทั้งหลายในการที่จะพัฒนาแรงงานเป็นกลุ่มแรงงานใหม่หรือจะเป็นในเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้นะครับหรืองานที่จะต้องออกนิทรรศการทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมทั้งหมดของการพัฒนาฝีมือแรงงานครับ